เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ที่ชุมชนดอนชัยค่ะณที่ทำการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการฝ่ายกองงานคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดทุกกองฝ่ายจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนดอนชัยโดยมีประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนดอนชัยให้การต้อนรับพร้อมเข้ารับฟังข้อมูลรับบริการจากทุกฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดภายในการออกหน่วยจะมีกิจการที่บริการแก่ประชาชนโดยมีกำหนดการออกหน่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2563ทั้ง20ชุมชนตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.สถานที่ออกหน่วยณที่ทำการแต่ละชุมชนโดยในวันที่18กุมภาพันธ์ชุมชนบัวคูณวันที่19กุมภาพันธ์ชุมชนบ้านทุ่งวันที่25กุมภาพันธ์ชุมชนประชารักษ์วันที่26กุมภาพันธ์ชุมชนอินทรคีรี1วันที่3มีนาคมชุมชนสองแควหนึ่งวันที่4มีนาคมชุมชนสองแควสองวันที่10มีนาคมชุมชนตาลเดี่ยววันที่11มีนาคมชุมชนสักทองวันที่17มีนาคมชุมชนชุมพลพัฒนาและวันที่18มีนาคมชุมชนร่วมใจจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลพบประชาชนตามวันและเวลาดังกล่าว